สวัสดีครับพี่น้องเดลครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่41ครับข้อที่4ถึงข้อที่9ผมให้หัวข้อนี้ว่าเมื่อผู้เอาใจใส่คนจนทำผิดพลาดอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าหลายรู้ว่าเมื่อคนเอาใจใส่คนยากจนนั้นพระองค์ก็ทรงประทานพรให้ขณะเดียวกันเมื่อเขาทำผิดพลาดจะเป็นอย่างไรขอพระองค์เจ้าให้พระวจนะของพระเจ้านั้นสอนข้าหลายด้วยอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมจะอ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ศัตรูของข้าพระองค์กล่าวใส่ร้ายข้าพระองค์ว่าเมื่อไรเขาจะตายนะชื่อของเขาจะได้พินาศเมื่อคนหนึ่งคนใดมาเห็นข้าพระองค์เขาพูดเท็จขณะที่ใจของเขาเก็บเรื่องร้ายเมื่อเขาออกไปเป่าร้องไปทุกคนก็เกลียดชังข้าพระองค์เขาซุบซิบกันถึงข้าพระองค์เขาปองร้ายต่อข้าพระองค์เขาทั้งหลายกล่าวว่ามีสิ่งร้ายเข้าไปในตัวเขาเขาจะไม่ลุกขึ้นจากที่นอนของเขาอีกแม้เพื่อนในอกของข้าพระองค์ผู้ซึ่งข้าพระองค์ได้ไว้วางใจผู้รับประทานอาหารของข้าพระองค์ก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์พระคัมภีร์ในตอนนี้ก่อนหน้านั้นในข้อที่1ข้อที่3บทที่41เราได้พูดถึงเรื่องของคนที่เอาใจใส่คนยากจนว่าคนที่อาศัยคนยากจนนั้นพระเจ้าช่วยกู้เขาเพื่อจะป้องกันเขาเขาจะรับพระพรจากพระองค์พระองค์จะทรงรักษาความเจ็บไข้ของเขาแต่เมื่อเขาทำผิดอะไรเกิดขึ้นครับข้อที่4บอกให้เราชัดเจนว่าส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงกรุณาแก่ข้าพระองค์ขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทำบาปต่อพระองค์หมายความว่าดาวิดเอาใจใส่คนอื่นก็จริงแต่เมื่อเขาทำผิดพระเจ้าก็ต้องจัดการความผิดของเขาด้วยอย่าเอาสองเรื่องมาปนกันว่าเพราะเราเอาใจใส่คนอื่นเราทำผิดพระเจ้าจะไม่ทำอะไรเราคนละเรื่องกันนะครับเราเอาใจใส่คนจนก็เอาใจใส่ไปเป็นสิ่งที่ดีเพื่อเราจะรับพระพรจากพระองค์แต่เมื่อเราทำผิดก็ต้องมีการลงโทษเหมือนกันนะครับดาวิดเองยอมรับในจุดนี้ว่าข้าพระองค์ทำผิดต่อพระองค์นะและขอพระองค์เจ้าเมตตาต่อข้าพระองค์นั่นคือสิ่งที่ดาวิดลังชี้เราเห็นว่าเราเอาสองอย่างมาปนกันไม่ได้แน่นอนทำผิดต้องมีการลงโทษแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องก็คืออย่าลืมว่าพระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งที่เราทำนะครับพระองค์จะไม่ลืมสิ่งที่เราทำนั่นทำให้เขาสามารถขอพระกรุณาจากพระเจ้าซึ่งจะนำไปถึงประการที่สองครับนะครับประการที่หนึ่งเมื่อคนที่เอาใจใส่ทำผิดพลาดนะครับพระเจ้าก็จะต้องลงโทษเขาเขาก็ต้องสารภาพความผิดต่อพระเจ้าอันที่สองครับเขาสามารถวิงวอนขอพระเมตตาพอเมื่อเขาสารภาพแล้วเขาก็ขอพระเมตตาและแน่นอนครับว่าเพราะความดีที่เขาทำพระเจ้าไม่เคยลืมความดีของคนดังนั้นเองเมื่อเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าในความเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาพระเจ้าก็ทรงระลึกถึงเขานะครับถึงแม้ว่าเขาทำผิดพลาดพระองค์ตีก็ส่วนตีไปเมื่อคนเหล่านั้นกลั่นแกล้งเขาก็พระองค์ก็ต้องจัดการจำไว้นะครับว่าพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ เรียกว่าเข้าข้างเราแต่เมื่อเราเองดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระเจ้าพระองค์ก็มีวิธีการของพระองค์ครับพระองค์ยุติธรรมเพียงพอเมื่อเขาได้ร้องขอพระเจ้าพระเจ้าช่วยเหลือเขาแต่สังเกตในข้อที่9ว่าแม้ว่าเพื่อนในอกของข้าพระองค์ผู้ซึ่งข้าพระองค์ไว้วางใจรับประทานอาหารของข้าพระองค์ยกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์ตอนนี้กำลังพูดถึงสำหรับดาวิดเองนะพูดถึงอาฮิโทเฟลครับอาฮิโทเฟลนั้นเคยเป็นคนที่สนิทกับท่านใน2ซามูเอลบทที่15เนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าเป็นที่ปรึกษาของท่านแต่ต่อมาเมื่ออับซาโลมกบฏต่อดาวิดอาฮิโทเฟลก็เข้าข้างอับซาโลมแต่พระเจ้านะครับก็จัดการกับอาฮิโทเฟลและสุดท้ายอาฮิโทเฟลก็ฆ่าตัวตายในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับคำว่าเพื่อนในอกข้าพระองค์ยกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์เนี่ยนะครับก็เล็งถึงยูดาสเป็นคำพยากรณ์เล็งถึงยูดาสเช่นเดียวกันแต่ยังไงก็ตามสรุปในวันนี้ก็คือว่าเมื่อผู้ใดเอาใจใส่คนยากจนคนที่เอาใจใส่คนยากจนทำผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นครับเขาทำผิดเขาต้องสารภาพไม่ว่าคุณจะทำดีมาแค่ไหนกับคนอื่นเมื่อคุณทำผิดคุณต้องสารภาพกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะต้องลงโทษพระยุติธรรม2คุณจะต้องขอพระเมตตาจากพระเจ้านะครับและพระเจ้าก็จะเมตตานะครับเราสามารถจะระบายต่อพระเจ้าได้ครับระบายว่าผมทำผิดไปแต่ว่าคนทำกับผมหนักเกินไปมันไม่ใช่อ่ะผมทำผิดแค่นี้แต่พระองค์เจ้าก็ความหนักที่มันเกิดขึ้นกับผมมันหนักมากไปบอกพระเจ้าเองและพระเจ้าสัตย์ซื่อครับพระองค์จะทรงดูแลเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเอาใจใส่คนอื่นพระพรก็เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแต่บางครั้งทำผิดข้าพเจ้าก็ต้องสารภาพและขอพระเมตตาจากพระองค์โอ้พระองค์เจ้าข้า
ขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ามองเห็นความจริงอย่างชัดเจนว่าเมื่อไรก็ตามที่ข้าพเจ้าทำผิดพลาดต่อพระองค์เจ้าและพระองค์ทรงตีสอนข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ก็ไม่ลืมความดีที่ข้าพเจ้าได้กระทำต่อคนอื่นเช่นเดียวกันโปรดเปิดปากข้าพเจ้าที่จะขอพระเมตตาจากพระองค์ในท่ามกลางความผิดพลาดเหล่านั้นอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจพรครับ